วันไหนก็เหมือนกันวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เริ่มต้นวันอาทิตย์ที่สุดวันเสาร์มาเริ่มต้นใหม่วันอาทิตย์เดือนมกราก็ไปสุดเดือนธันวาวันที่หนึ่งก็ไปสุดวันที่30คนเกิดมาก็ไปสุดสุดตรงไม่หายใจคนเกิดมาก็ไปสุดตรงตายลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกไปสุดต้องหยุดถ้ายังเข้ายังออกอยู่ยังไม่หยุดยังไม่สุดไปสุดตรงที่มันหยุดจึงว่ามีเกิดขึ้นมาจะต้องมีดับเกิดจะต้องมีตายแสงฟืนแสงไฟมันเป็นดวงขึ้นมามันก็ดับเป็นกลางคืนขึ้นมากลางคืนหมดไปเป็นกลางวันขึ้นมากลางวันก็หมดไปเป็นคนคนก็หมดไปเป็นสัตว์สัตว์ก็หมดไปมันจะเป็นอะไรขึ้นมาเป็นอะไรขึ้นมาสิ่งที่เป็นขึ้นมานั้นจะต้องหมดไปนั้นอาหารการรับประทานเรากินข้าวปลาข้าวทองมันแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่แล้วกินเข้าไปแล้วก็กินอีกกินเข้าไปแล้วก็กินอีกทำไมจึงต้องอีกก็เพราะมันหมดไปวัยหนึ่งปีวัยสองปีวัยสามปีวัยหนึ่งปีผ่านมาวัยหนึ่งปีก็หมดไปวัยสิบปีผ่านมาวัยสิบปีก็ผ่านไปวัยหนุ่มวัยสาวผ่านมาวัยหนุ่มวัยสาวก็ผ่านไปวัยแก่วัยชรามาถึงหรือว่าผ่านมาวันแก่วันชราก็ยังจะผ่านไปผมขนเล็บฟันหนังผ่านมาผมขนเล็บฟันหนังก็ยังจะผ่านไปเป็นดินก็เพราะผมขนเล็บผ่านมาจากดินแล้วก็ไปสู่ดินเหมือนเดิมจึงว่าอะไรก็ช่างในโลกอันนี้มีแต่มาแล้วก็ไปมีแต่มาแล้วก็ไปมีแต่ผ่านมาผ่านไปเราผ่านมาเราก็ผ่านไปใครใครผ่านมาใครใครก็ผ่านไปสัตว์ชนิดใดๆผ่านมาสัตว์ชนิดนั้นๆก็ผ่านไปทั่วโลกธาตุพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของใครมีแต่ตาของเราก็ยังไม่ใช่ของเราหูของเราก็ยังไม่ใช่ของเราจมูกของเราลิ้นของเรากายของเราใจของเราก็ยังไม่ใช่เราเป็นธรรมชาติทั้งนั้นผมก็เป็นธรรมชาติขนก็เป็นธรรมชาติเล็บก็เป็นธรรมชาติฟันก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาผ่านมาธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
ผ่านมาทุกวันผ่านไปทุกวันผ่านมาทุกวันผ่านไปทุกวันผ่านมาทุกวันผ่านไปทุกวันผ่านมาทุกขณะแล้วก็ผ่านไปทุกขณะมันก็คนแก่รู้อะไรเจ้าของแก่มาแล้วคนเป็นหนุ่มเป็นสาวรู้ไหมเจ้าของเป็นหนุ่มเป็นสาวเมื่อไรคนโตรู้ไหมว่าเจ้าของโตเมื่อไรไม่มีใครรู้ว่าเจ้าของโตเมื่อไรเพราะมันโตทุกวันไม่รู้วันไหนโตโตทุกวันโตทุกขณะแก่ก็เหมือนกันไม่รู้แก่วันไหนไม่รู้แก่เวลาชั่วโมงไหนหรือไม่รู้ว่าแก่เวลาขณะหายใจเข้าหรือขณะหายใจออกนี่ก็มาแก่ทุกขณะความเกิดก็เกิดทุกขณะความดับความตายก็ตายทุกขณะจึงว่ามันมีอะไรที่จะคงที่มันมีอะไรจะทรงตัวอยู่ได้นี่ก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วแล้วโตขึ้นมานี่เราไม่รู้ว่าเราโตวันไหนเราแก่เราก็ไม่รู้เราแก่วันไหนเราก็จะรู้ก็รู้อย่างว่าแก่ทุกวันแก่ทุกขณะโตก็โตทุกวันโตทุกขณะนี่จึงไม่มาแก่ทุกวันมันก็ตายทุกวันมันตายทุกวันตายทุกวันตายทุกวันความแก่มันจึงมาแทนที่ความแก่จึงมาแทนที่ความแก่จึงมาแทนที่ในเมื่อมันตายทุกวันตายทุกวันความแก่มาแทนที่ไม่พอแทนที่ไม่ได้ในที่สุดมันก็ไม่มีอะไรที่จะแก่อีกมันก็ตายแล้วใครไม่ตายมีไหมล่ะของเกิดอันไหนของตายก่อนนั่นของเกิดอันนี้ของตายก่อนนี้ของเกิดอันนี้ของแก่ก่อนนี้ของเจ็บของตายก็อันนี้ในเมื่อของเกิดอันนี้ของแก่ของตายอันนี้แล้วอันนี้มันจะเป็นของเราได้ยังไงเพราะมันของตายสรุปแล้วเอาของตายเป็นตัวของเราเอาความของตายเป็นของเราเอาของตายเป็นตัวเป็นตนปั่นน้ำเป็นตัวปั่นยังไงมันก็เป็นน้ำปั่นยังไงมันก็เป็นน้ำมันไม่เป็นตัวเลยเป็นตัวขึ้นมาก็เป็นตัวฟองฟองน้ำมันเป็นมันไม่เป็นตัวให้สักทีเป็นตัวอยู่เนาะมันก็ตัวฟองน้ำก็เป็นคนอยู่เนาะเอาของตายมาเป็นคนเอาของตายมาเป็นคนเอาของตายมาเป็นคนเอาจนตายมามันก็ไม่เป็นคนไหนว่าจนตายว่าของตายว่าเป็นเรา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 ว่าจนตายมันก็เป็นไม่เป็นเราไหนว่าจนตายมันก็ไม่เป็นเราให้จะว่ายังไงมันก็ของตายของเหม็นของเหม็นของเหม็นจะว่าเป็นของหอมของหอมของหอมจะว่าจนตายมันก็ไม่เป็นของหอมให้จะเป็นอาถรรพ์ตะกัวธาตุตะกัวธาตุตะกัวนี่ภาวนาให้มันเป็นธาตุทองคำ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 ภาวนาจนตายมันก็ไม่เป็นทองคำให้ของเกิดก็เหมือนการภาวนามันเป็นตัวตนของเราภาวนาเป็นตัวตนของเรามันก็ไม่เป็นไห
ภาวนาจนตายก็ไม่เป็นอยากให้มันเป็นตัวเป็นตนจนตายมันก็ไม่เป็นสรุปแล้วเป็นยังไงช่างเขาเป็นยังไงก็ช่างเขาธรรมดาปล่อยเป็นธรรมดาปล่อยไปเป็นธรรมชาติของเขาใครปล่อยวางได้คนนั้นมีความสุขคนไหนปล่อยวางไม่ได้คนนั้นแบกทุกข์ต่อไปแบกของตายต่อไปคือแบกของเกิดแบกของเกิดก็แบกของตายนั่นเองแบกของตายมันเป็นยังไงมันไม่ได้อะไรรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตารูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์เวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกข์สัญญาไม่เที่ยงสัญญาเป็นทุกข์สังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาทั้งนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ก็เรื่องของเขาทุกข์ก็เรื่องของเขาพระพุทธเจ้าก็มีรูปพระพุทธเจ้าก็มีเวทนาพุทธเจ้ามีสัญญาสังขารวิญญาณของหนักทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าไม่หนักพระพุทธเจ้าเปิ่มของหนักทั้งนั้นเปิ่มได้แล้วไม่หนักรูปเป็นทุกข์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าเปลื้องทุกข์ออกได้แล้วทุกข์ไม่มีในองค์พระพุทธเจ้าแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อยู่ในพระอยู่ในองค์พระพุทธเจ้านั้นจึงโปร่งจึงปล่อยวางก็อยู่ยังไงให้ก็อยู่ตรงนั้นมันเป็นยังไงก็เป็นไปตามเขานั่นแหละก็อย่าเจ็บก็เจ็บไปอย่าเจ็บก็เจ็บไปถ้าจะตายก็ตายไปอยากตายไปวันเท่าไหร่ก็ตายไปอยากแก่ไปวันเท่าไหร่ก็แก่ไปเขาจะเกิดมาวันหนึ่งเท่าไหร่ก็เรื่องของเขาพุทโธเป็นผู้ตื่นเสมอพุทโธเป็นผู้ตื่นตื่นดูตื่นดูความเกิดตื่นตื่นดูความแก่ตื่นดูความตายตื่นตื่นดูกองเกิดกองแก่กองตายพุทโธคือผู้ตื่นตื่นแล้วก็มาดูไม่ใช่ตื่นแล้วก็หลับตื่นแล้วก็ดูดูอะไรดูธรรมธรรมคืออะไรธรรมคือความเกิดธรรมคือความแก่ธรรมคือความตายอะไรคือความเกิดอะไรคือความแก่อะไรคือความตายแล้วนั่งอยู่นะความเกิดความแก่ความตายก็นั่งอยู่เรานอนอยู่ความเกิดความแก่ความตายก็นอนอยู่เราไปวัดไปว่าความเกิดความแก่ความตายก็ไปวัดไปว่าจริงว่าสะดวกสบายสนุกดูดูความเกิดดูความแก่ดูความเจ็บความตายดูง่ายดูสบายไม่ต้องขี่รถขี่รังไปไหนไปดูไม่ต้องขี่เรือบินไปดูศึกษาธรรมก็เหมือนกันนั่งอยู่ก็ศึกษาได้เดินอยู่ยืนอยู่นอนอยู่ศึกษาได้ทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องไปศึกษาถึงสหรัฐอเมริกา
ที่ไปศึกษาที่ไหนก็ได้แต่ความหลงกลับมาก็มาหลงก่อนหลงความเกิดของเจ้าของหลงความแก่ของเจ้าของหลงความตายของเจ้าของไม่เห็นของเกิดที่มีอยู่ในเจ้าของไม่เห็นของแก่ที่มีอยู่ในเจ้าของไม่เห็นของตายที่มีอยู่ในเจ้าของไม่เห็นพุทโธผู้ที่ตื่นพุทโธผู้ที่รู้พุทโธที่ตื่นพุทโธที่ตื่นมาดูพุทโธผู้ที่รู้รู้ความเกิดรู้ความแก่รู้ความตายจึงมาไปเรียนที่ไหนความหลงมันก็ไม่ลดน้อยลงไปในความหลงมันไม่ได้ลดน้อยสึกหรอเกิดตัณหามันก็ไม่ลดน้อยลงไปบางทีปริญญามากรู้มากหลายเมียยิ่งหลายคนพอน้อยมันไม่พอศึกษามากความโลภของที่ยิ่งมากความโกรธของที่ยิ่งมากเพราะความหลงมันเพิ่มคือยังไงเพิ่มมาจากของรู้ความหลงมันเพิ่มขึ้นหลงมาจากของรู้แต่ก่อนยังไม่ได้เรียนยังไม่คิดว่าจากของรู้เรียนขึ้นมาแล้วจากของรู้แล้วหลงมาจากของรู้จะรู้อะไรของเกิดของเจ้าของมีอยู่ของเกิดมาตายแท้ๆก็ยังว่าเป็นของเราของเกิดมาตายแท้ๆก็ว่าเป็นตัวตนของเราดินน้ำลมไฟแท้ๆก็ว่าเป็นของเราดินน้ำลมไฟแท้ๆก็ว่าเป็นตัวกิเลสตัณหาขึ้นมาดินน้ำลมไฟแท้ๆก็ยังว่าเป็นตัวเกตตัวตัณหาตัวราคะขึ้นมานี่หลงมันอย่างนี้ท่านที่ไม่หลงท่านว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟดินน้ำลมไฟจริงๆไม่มีเกตตัณหาผมก็เป็นของเกิดขนก็เป็นของเกิดเล็บก็เป็นของเกิดฟันก็เป็นของเกิดผมก็เป็นของเกิดเล็บก็เป็นของเกิดฟันก็เป็นของเกิดหนังก็เป็นของเกิดผมขนเล็บฟันหนังเป็นของเกิดผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นของตายดูจริงๆลงไปผมมันมีกิเลสไหมขนมันมีกิเลสไหมเล็บมันมีกิเลสไหมเล็บมันมีกิเลสไหมเล็บอ่ะมันอยากเอาสีกิเลสเดิมๆไปทาไหมอยากเอาสีขาวสีแดงไปทาไหมผมก็เหมือนกันมันอยากตัดไหมมันอยากแต่งไหมมันอยากอะไรไหมมันต้องการน้ำอบน้ำหอมไหมถามมันแล้วมันรู้ไม่ใช่มันบอกถามมันไปแล้วเรานี่รู้เกี่ยวว่าเขาบอกก็ได้เขาบอกยังไงว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรไม่ได้เกิดเป็นผมเขาก็ไม่รู้เกิดเป็นขนเขาก็ไม่รู้ใครจะสมมติว่าเป็นผมใครจะสมมติว่าเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเขาก็ไม่รู้ไม่ได้ตายเขาก็ยังไม่รู้เน่าเขาก็ยังไม่รู้เป็นดินไปเขาก็ยังไม่รู้ไม่รู้อะไรเพราะดินมันไม่รู้เรื่องอะไรพุทธศาสนาสอนให้รู้ของที่เรามีอยู่พุทธศาสนาสอนให้รู้สิ่งที่มีเรามีอยู่ในเมื่อเราเรียนสิ่งที่เรามีอยู่เรารู้แล้วเราไม่หลงอะไรหลงดินหลงอะไรหลงของเกิดมาตายหลงอะไรหลงสังขารสังขารคืออะไรความคิดของใจความคิดติดใจมันคิดความใจติดความคิดติดใจมันคิดความคิดติดใจมันคิด
แล้วก็ไปหลงไปตามความคิดนั้นหลงไปตามสังขารคือความคิดนั้นเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นเราเป็นเขาว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวว่าเป็นของสวยของงามความคิดอันนั้นมันก็เป็นสังขารความคิดอันนั้นก็เป็นไม่เป็นมันก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรมันคิดไปแล้วมันก็ตายมันก็ดับไปคิดแล้วมันก็แล้วไปมันไม่เป็นตัวเป็นตนจริงอันนี้ก็หลงความคิดว่าเป็นตัวเป็นตนหลงเรื่องความคิดว่าเป็นของจริงของจังมันคิดยังไงก็เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นตามที่มันคิดจริงแล้วมันเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ตายแล้วมันเป็นอย่างที่มันคิดไหมมันไม่ได้เรื่องอะไรนี่แหละกิเลสสารพัดมันที่จะต้มจะตุ๋นสารพัดที่มันจะหลอกจะลวงแผนของมันนี่มันไม่ใช่ของเล่นสัตว์โลกทั้งทั่วโลกอะท่านเทวโลกพรหมโลกที่ไหนก็ช่างหลงตามถูกกิเลสมันต้มหมดถูกกิเลสมันหลอกลวงทั้งนั้นอยู่ในกำมือของเขาทั้งนั้นอยู่ในกำมือของกิเลสมันก็เหมือนกับสัตว์ที่หมูไก่ที่เขาเอามาขังไว้ในคอกกินอิ่มกินอิ่มกินอิ่มต้องการอะไรเขามีให้ตายก็ตายในคอกกินก็กินในคอกตายก็ตายในคอกนอนก็นอนในคอกกินในคอกนอนในคอกตายในคอกไม่พ้นจากคอกไม่พ้นจากนี่กงขังสัตว์โลกที่มันเกิดมันตายในโลกอันนี้มันก็อยู่ในคอกหมูคอกไก่นั่นละเกิดก็เกิดในคอกแก่ก็แก่ในคอกกินก็กินในคอกถ่ายก็ถ่ายในคอกตายก็ตายในคอกเกิดก็เกิดในคอกกินก็กินในคอกแก่ก็แก่ในคอกตายก็ตายในคอกขี้ก็ขี้ในคอกคอกนั่นคืออะไรคอกคือโลกโลกอันนี้มันผูกมัดเอาไว้ไม่ให้ไปไหนเกิดเกิดตรงนี้นะแก่แก่ตรงนี้นะตายตายตรงนี้นะกินกินตรงนี้นะขี้ขี้ตรงนี้นะเพราะตรงนี้มันโตตรงสมบูรณ์ตรงบริบูรณ์ตรงที่ไม่มีความคำว่าไม่คำว่าบกพร่องไม่มีฉันหามาบริการพร้อมฉันมาหาบริการไม่ให้มีสิ่งที่ว่าไม่มีไม่มีเจ้าต้องการเครื่องประดับเยอะแยะตะเกียกตะกายแข่งขันกันเครื่องประดับนี้เอาไว้ล่ออยู่อย่างนั้นล่ออยู่ตลอดการไม่ต้องการลาบลาบนี้เอาลาบมาล่อเอาลาบมาล่อใครต้องการยศยศนี้เอายศมาล่อแข่งขันกันในเมื่อเจ้าหมดแรงแล้วก็เจ้าหมดแรงแล้วก็จอมดซิดมดซิดดีเอามดซิดไปเอาเก็บไว้มดซิดนะเอาลงเก็บเข้าลงเก็บเลยเข้าลงเก็บก็คือลงดินเข้าลงเก็บก็คือลงดินลงน้ำลงไฟลงลมอันนี้เป็นลงเก็บลงเก็บลงเกิดอันเดียวกัน
จะมีความประสงค์ต้องการที่จะเกิดอีกก็เอาไปดินเอาไปน้ำเอาไปลมเอาไฟเอาไปไฟเอาไปเอาดินไปเกิดเอาน้ำไปเกิดเอาลมไปเกิดเอาไฟไปเกิดก็เอาของตายไปเกิดมันตายซ้ำๆสักๆตายซ้ำๆสักๆตายซ้ำๆสักๆไม่สุดเป็นมันก็เอาของตายไปเกิดเอาของตายไปเกิดเอาของตายไปเกิดจะไปเกิดสักกี่ร้อยกี่พันกี่ล้านกี่กับกี่กันมันก็ตายเพราะเอาของตายไปเกิดพระพุทธเจ้าท่านจึงเล็งพระญาณส่องพระญาณหาประมาณไม่ได้การที่พระองค์ได้เกิดตายเกิดตายการที่พระพุทธเจ้าได้เกิดตาย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 ไม่สุดเป็นสัตว์โลกการตายของสัตว์โลกไม่สุดเป็นการเกิดการตายของสัตว์โลกแต่ละลายไม่สุดเป็นที่ผ่านมาแล้วก็ไม่สุดเป็นที่ผ่านไปกินก็กินของเก่ากินของเก่าคืออะไรก็กินของที่มีในโลกกินที่เจ้าของเกิดมาตายกินในสถานที่เจ้าของเกิดมาตายนี่กินอะไรกินดินกินน้ำกินลมกินไฟมีปากก็กินในกินดินกินน้ำมีจมูกก็กินลมกินอากาศกินทางสัมผัสทางอากาศไปไม่ได้อะไรนี่นะพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสลดสังเวชในการเกิดการตายนี่ไม่สุดเป็นจริงๆไม่ได้อะไรกิเลสตัณหามันว่ามันโกหกว่าอันนั้นได้นะอันนั้นได้นะอันนั้นเราได้นะอันนั้นเราได้มากนะอันนั้นเราได้เยอะแยะปีหนึ่งนี่โอ้โหตัวเลขนี่ได้เท่านั้นเท่านี้มันโกหกทั้งนั้นมันได้อะไรกินเข้าปากเข้าท้องมันก็ยังรู้ว่ากินเข้าปากเข้าท้องมันก็ยังรู้ยังดูไปโอ้อดขันไม่ได้มันไม่ได้เรื่องหนึ่งอะไรจริงๆนะแต่มันก็เอาสิ่งที่ไม่ได้เรื่องเอามาเป็นเรื่องขึ้นมาจริงๆเหมือนกันไม่ได้เรื่องมันเอาสิ่งที่ไม่ได้เรื่องมาเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วก็เป็นจริงๆด้วยเป็นโลกเป็นแผ่นดินเป็นคนเป็นสัตว์ขึ้นมาเป็นตัวพ่อเป็นตัวแม่ขึ้นมาเป็นตัวลูกตัวหลานตัวเลนขึ้นมาก็เอาก้อนโลกอันนี้เรามาเป็นเอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟอันนี้มาเป็นเอามาเสกสรรปั้นขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนปั้นไปปั้นมาเหมือนก็ปั้นน้ำนี่ปั้นให้เป็นฟองปั้นให้เป็นฟองปั้นให้เป็นฟองเป็นฟองเท่าไหร่มันก็ดับมันก็สลายไปเท่านั้นปั้นน้ำเป็นตัวของตายมันเป็นตัวของตายมันเป็นตัวของตายมันเป็นตัวยังไงมันก็ของตายเพราะของเกิดไม่ตายมันไม่มีหยุดเลิกปั่นน้ำเป็นตัวกันสักทีพุทโธให้ตื่นพุทโธให้ตื่นตื่นคือรู้ตื่นคือลืมตาไม่ใช่ตื่นมันคือหลับตามันก็ลืมบินจะขึ้นจะลงเลยนะเสียงเหนื่อยสนั่นวันไหวคนหลับโกนนึง
ตื่นคือรู้รู้อะไรรู้ธาตุธาตุอะไรคือธาตุรู้ธาตุคืออะไรคือธาตุดินน้ำลมไฟที่เป็นธาตุไม่รู้ดินก็เป็นธาตุน้ำก็เป็นธาตุลมก็เป็นธาตุไฟก็เป็นธาตุความรู้ก็เป็นธาตุดินก็เป็นธาตุน้ำก็เป็นธาตุลมไฟก็เป็นธาตุความรู้ธาตุรู้ก็เป็นธาตุธาตุก็เป็นธรรมดินก็เป็นธรรมน้ำก็เป็นธรรมลมก็เป็นธรรมไฟก็เป็นธรรมจิตก็เป็นธรรมดินก็เป็นดินก็เป็นธรรมน้ำก็เป็นธรรมลมก็เป็นธรรมไฟก็เป็นธรรมจิตก็เป็นธรรมเป็นธาตุทั้งนั้นแต่หากว่าไม่พุทโธไม่ตื่นล่ะกิเลสมันตื่นขึ้นมาไม่ได้นะปล่อยกิเลสมันตื่นขึ้นมาพุทโธไม่คือตื่นกิเลสมันก็ตื่นพุทโธตื่นกิเลสมันก็ดับดับกิเลสมันก็สลายไปพุทโธหลับพุทโธไม่ตื่นกิเลสมันตื่นอันนี้อาแล้วมีปัญหาวุ่นวายดินก็เป็นกิเลสน้ำก็เป็นกิเลสลมก็เป็นกิเลสไฟก็เป็นกิเลสจิตก็เป็นกิเลสถ้าหาว่ากิเลสมันตื่นพุทโธถึงขึ้นมาดินน้ำลมไฟเป็นธรรมจิตเป็นธรรมพุทดินน้ำลมไฟเป็นธาตุจิตเป็นธาตุพุทโธหลับกิเลสมันตื่นกิเลสตื่นขึ้นมาหลับของตายแท้ๆก็เป็นกิเลสของเกิดมาตายก็เป็นกิเลสขึ้นมาธาตุรู้ธาตุรู้สวจิตจิตก็กลายเป็นกิเลสขึ้นมากิเลสมันเกิดขึ้นมาเป็นกิเลสหมดธรรมทั้งหลายเกิดจากใจกิเลสก็เป็นธรรมธรรมคือยังไงอะธรรมสกปรกธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสลัดทิ้งพระพุทธเจ้าสอนให้เลิกสอนให้ละแต่กิเลสมันเป็นของสกปรกนะอะไรสกปรกก็มันชอบอะไรสกปรกก็มันชอบอะไรสกปรกมันชอบมรรคผลของกิเลสก็คือของความสกปรกมรรคผลของพระพุทธเจ้าของสกปรกหมดไปกิเลสตัณหาราคะทั้งหลายหมดไปไม่มีอันนั้นมรรคผลของพระพุทธเจ้ามรรคผลของกิเลสไม่เป็นอย่างนั้นเรื่องของกิเลสตัณหาทั้งหมดอันนั้นคือมรรคผลของกิเลสพุทโธตื่นเตือนเราเสมอไม่มีใครเตือนเราดอกถ้าเราไม่เตือนเราเตือนเราเสมอมีสติเสมอมีสติเสมอมีสติเสมอเรามีสติขณะใดเราเตือนเราขณะนั้นไม่ต้องเตือนสติที่เรามีอยู่นั่นแหละเป็นธรรมโดยธรรมชาติที่จะเตือนเราเราไม่เตือนเราใครจะคือเตือนเราพระพุทธเจ้าถึงจะไม่ยังไม่ทันดับขันธ์สู่ปรินิพพานก็ช่างเราไม่เตือนเราพระพุทธเจ้าก็ไม่เตือนพระพุทธเจ้าท่านวางอุเบกขานะพระพุทธเจ้าเตือนคนที่ตื่นแล้วไม่ใช่เตือนคนที่หลับแล้วก็มีแต่คนที่ตื่นเท่านั้นที่จะได้สนับสัมผัสธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาก็อันนี้เป็นดินอันนั้นเป็นน้ำอันนั้นเป็นลมอันนั้นเป็นไฟดินเป็นธาตุน้ำเป็นธาตุน้ำลมเป็นธาตุน้ำไฟเป็นธาตุน้ำจิตเป็นธาตุน้ำ
ความเกิดเป็นธาตุนะความแก่เป็นธาตุนะความตายเป็นธาตุนะของเกิดเป็นธาตุนะของแก่เป็นธาตุนะของตายเป็นธาตุนะดินนี่เราเตือนแล้วนี่เราเป็นผู้ตื่นแล้วเราจะได้ยินธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าว่าอันนี้เป็นธาตุจริงๆเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมชาติไม่ใช่ของเกิดไม่ใช่ของแก่ไม่ใช่ของตายเป็นธรรมชาติเราเอาธรรมชาติมาสมมติเป็นของเกิดเอาธรรมชาติมาสมมติเป็นของแก่ธรรมชาติเป็นของตายธรรมชาติที่เกิดมาแก่เกิดมาเจ็บมาตายมาไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ไปยึดถือเขาก็ไม่เป็นให้ธรรมชาติเขาเกิดมาแก่เขาก็แก่ธรรมชาติเกิดมาเขาเจ็บธรรมชาติเขาเกิดมาตายเขาก็เป็นประธานธรรมชาติของเขาเห็นจริงลงไปแจ้งประจักษ์ลงไปชัดเจนไม่มีลูกธรรมไม่มีความลังเลสงสัยนี่ความเป็นคนเป็นสัตว์มันจะมาจากไหนถ้าก็มันไม่เกิดขึ้นมาจากใจของเราไม่แจ่มแจ้งในกองธาตุอันนี้ใจของเราแจ่มแจ้งชัดในกองธาตุตามความเป็นจริงแล้วความเป็นคนเป็นสัตว์มันจะมีอย่างยังไงจึงว่าพุทโธแปลว่าตื่นให้ตื่นดูอยู่เสมอตื่นในการศึกษาตื่นในการเรียนรู้เรียนรู้อะไรศึกษาอะไรศึกษาในกองทำกองธาตุกองนี้กองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองนี้ศึกษามันลงไปพระพุทธเจ้าไปศึกษาที่ไหนตักกศิลาพระพุทธเจ้าไปศึกษาแล้วอันนั้นเป็นโมฆะไม่ได้เลือกเห็นดินเป็นอนัตตาลมน้ำดินน้ำลมไฟก็เป็นอนัตตาเห็นน้ำเป็นอนัตตาลมดินในใจหรือว่าลมไฟก็เป็นอนัตตาเห็นธาตุใดส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นอนัตตาสุธาตุทั้งโลกธาตุในมหาภูตธาตุมหาภูตโลกนี้เป็นอนัตตาทั้งนั้นจึงใส่ใจในการศึกษาศึกษาธรรมใครก็เป็นนักศึกษาธรรมใครก็เป็นนักศึกษาธรรมใครก็ต้องการเป็นนักศึกษาธรรมศึกษาในกองธาตุกองเกิดกองเกิดนี่กองเกิดก็ธาตุเกิดกองแก่ก็ธาตุแก่กองตายก็ธาตุตายธาตุสลายตัวสลายไปไหนนี่สลายไปเป็นธาตุสลายไปเป็นธาตุสลายไปเพื่อที่จะไปก่อตัวสลายไปเพื่อไปพิธีจะเกิดใหม่เกิดอะไรมาเกิดการท่านเอาธาตุมาเกิดดินน้ำลมไฟมาเกิดแก่แล้วมาแก่ดินน้ำลมไฟมาแก่ตายแล้วมาแก่ดินน้ำลมไฟมาตายเกิดอะไรมาเกิดเอาดินน้ำลมไฟมาเกิดไม่ได้เรื่องอะไรหยุดเสียหยุดหมุนวัฏจักรวัฏจักรคือหมุนหยุดหมุนเสียพุทโธแปลว่าเป็นผู้ที่หยุดหมุนพุทโธแปลว่าอยู่เหนือกว่าหมุนหลงสังขารหลงสังขารก็หลงความคิดเราเองนั่นล่ะหลงสังขารก็หลงความคิดเราเองคำว่าสังขารในสารพัดจริงว่าสังขารมันมากท่านจริงว่าสัพพสังขารสัพเพสังขารานี่สังขารทั้งหลายมันมากจริงว่าสัพเพสัพพะมันมากมายมีอะไรมันเอาสิ่งที่มีนั้นเอามาเป็นเรื่องเป็นราวเป็น
เป็นตัวเป็นตนเอามาปรุงมาแต่งเอามาเขียนเป็นรูปเป็นร่างแต่มันเขียนมันก็เขียนใส่น้ำนะเขียนรูปร่างนั้นก็หายไปเขียนรูปร่างนั้นก็หายไปเขียนรูปร่างนั้นหายไปมันไม่หายไปในความทรงจำหัวสัญญาจำมันจำแล้วมันเอามาเอาสิ่งที่มันจำนะเอามาคิดเอามาปรุงมาแต่งอีกสิ่งที่มันจำนะเอามาคิดเอามาปรุงมาแต่งอีกมันจะผ่านไปสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างมันเอามาคิดมาปรุงมาแต่งขึ้นมามันเป็นของใหม่ขึ้นมานั่นของมันเกิดใหม่ใหม่เอี่ยมเลยนะทีนี้ของเก่าซ้ำๆตัดจากล่ะเอามาย่อมแมวเอามาย่อมันเป็นของใหม่ใหม่เอี่ยมตลาดต้องการของตายซ้ำๆสักชาติก็ไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ยกลายเป็นของใหม่ขึ้นมาทีนี้มันเป็นของใหม่เพราะความหลงของเราเฉยๆประเดี๋ยวประดาวเขาก็เป็นของเก่าเป็นของเก่าคือยังไงของตายของเก่าคือยังไงคือของเกิดของแก่ของตายมันเป็นของเก่ามาตั้งแต่มีโลกนี่แหละคำสอนของพุทธเจ้าสอนให้รู้ชื่อว่าพุทธศาสนาศาสนาสอนให้รู้พุทธศาสนาศาสนาสอนให้รู้ศาสนาอื่นๆมีแต่สอนให้เชื่อเป็นอย่างนั้นเชื่อเป็นอย่างนั้นเชื่อเป็นอย่างนั้นเชื่อว่าให้เป็นอย่างนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้การที่จะรู้ก็ต้องศึกษาศึกษาอะไรก็ศึกษาธาตุศึกษาธาตุก็คือศึกษาธรรมนักศึกษาธรรมนักปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติธาตุอันนี้นะย้ายธาตุอันนี้มันเกเรให้ธาตุอันนี้เป็นธรรมให้เป็นธรรมธาตุธรรมชาติย้ายธาตุอันนี้มันฝืนธรรมชาติมันเป็นของปลอมขึ้นมาดินก็เป็นดินลงไปน้ำก็เป็นน้ำลงไปไฟก็เป็นไฟลงไปลมก็ไปลมไปดินก็ไม่มีกิเลสน้ำก็ไม่มีกิเลสลมก็ไม่มีกิเลสไฟก็ไม่มีกิเลสเราไม่พิจารณาล่ะมันไม่เป็นธาตุเราไม่ศึกษาดีมันไม่เป็นธาตุนะไม่เป็นธาตุก็ไม่เป็นธรรมเห็นเป็นธาตุก็เห็นเป็นธรรมไม่เห็นเป็นธาตุก็เห็นเป็นตัวตนของเราอันนี้สัญญาวิปลาสเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงคลาดเคลื่อนเคลื่อนคลาดจากความเป็นจริงสัญญาวิปลาสของเกิดมาตายแท้ๆก็เป็นคนเป็นสัตว์ของเกิดมาตายแท้ๆก็เป็นตัวเป็นตนของเกิดมาตายก็เป็นของสวยของงามว่ายังไงมันก็ไม่เปลี่ยนให้เป็นตัวเป็นตนทำไมมันจึงแก่ทุกวันเป็นตัวเป็นตนทำไมจึงตายกันไป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 โลกธาตุมีเท่าไหร่ตายทั้งหมดถ้าเป็นตัวเป็นตนมันจะตายเหรอนี่มันไม่เป็นตัวเป็นตนอย่างที่เราคิดยังว่าสัญญาวิปลาสมันไม่เป็นความจริงถ้าเป็นธาตุได้เป็นความจริงดินเป็นดินจริงน้ำเป็นน้ำจริงลมเป็นลมจริงไฟเป็นไฟจริงใครจะว่าหรือไม่ว่าก็เป็นนี่
ดินใครไปสมมติว่าเป็นดินไหมใครจะว่าเป็นดินไหมดินก็เป็นดินอยู่นั่นไม่เป็นเพราะคำว่าคำพูดพูดคำสมมติน้ำก็เหมือนกันใครจะว่าเป็นน้ำหรือไม่เป็นน้ำน้ำก็เป็นน้ำอยู่อย่างนั้นลมก็เหมือนกันใครจะว่าเป็นลมหรือไม่เป็นลมลมก็เป็นอย่างนั้นไฟก็เหมือนกันใครจะเป็นไฟหรือไม่เป็นไฟไฟก็เป็นอย่างนั้นใครจะว่าเป็นธาตุหรือไม่เป็นว่ามันเป็นธาตุธาตุก็เป็นอยู่อย่างนั้นศึกษาธรรมก็ศึกษาอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มีอยู่ในเรานี้ศึกษาให้มากศึกษาให้มากมากพอแล้วเราจะเป็นคนที่รู้ธรรมขึ้นมาเรารู้ธรรมขึ้นมาแล้วเราจะเป็นผู้ที่ไม่หลงไปตามกระแสกิเลสเพราะคำว่ากิเลสกิเลสมันไม่ได้เอาอะไรมาโกหกหลอกลวงเรามันก็เอาธรรมของมีอยู่นี้ละมาโกหกหลอกลวงเราเอาธาตุที่เรามีอยู่นี้ละมาโกหกต่อหลอกลวงเราเอาของเกิดมาตายอันนี้มาโกหกหลอกลวงเราการศึกษาธรรมก็คือศึกษาสิ่งที่เรามีอยู่ธาตุที่เรามีอยู่อันนี้จังทุกขังอนัตตาที่เรามีอยู่ที่ความเกิดความแก่ความตายที่เรามีอยู่นี้เป็นการศึกษาธรรมที่ถูกต้องสวรรค์กี่ชั้นสวรรค์กี่ชั้นลงจิตสูงใจไปดูไปเบิ่งดีไม่ดีเป็นบาซ้ำเมื่อวานก็มาคนหนึ่งแต่ยังไม่ทันเป็นคักดอกยังไม่ทันเป็นบาบาแล้วอยากศึกอยากทายอยากถามธรรมะจิตกำลังจะลอยออกจากตัวเหมือนกันจิตกำลังจะลอยออกจากตัวถ้าเป็นอย่างนี้จะทำยังไงเป็นอย่างนี้จะทำยังไงต่อไปทำต่อไปก็ทำเลยว่าไอ้อันนั้นมันเป็นความคิดความคิดอันนั้นมันเมื่อว่ามันลิบวิบประหลาดขึ้นมาแล้วมันกำลังจะเป็นบ้างจิตที่จะลอยออกจากตัวไม่มีจิตของเราเบาๆเข้ามันเหมือนกับมันลอยจริงๆนี่แต่ความจริงมันไม่ไปมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นให้ทำความรู้ว่าอันนี้มันเป็นสักแต่ว่าอาการเรื่องของจิตเป็นความคิดที่คิดขึ้นเท่านั้นจิตของเรากำลังจะลอยออกจากร่างกายงั้นเราก็รู้ใช่ไหมอันนั้นมันไม่ใช่จิตแต่มันเป็นกิริยาเป็นอาการของจิตมันเป็นแสงของจิตที่ต่างหากเป็นแสงของจิตจิตของเราที่รู้ว่าอันนั้นกำลังจะลอยออกจากร่างกายอันนั้นจิตของเราที่รู้ที่เห็นแสงที่กำลังจะลอยออกจากร่างกายอันนั้นจึงเป็นจิตอย่าไปคิดว่าแสงหรือเป็นดวงที่จะลอยออกจากร่างกายอันนั้นเป็นจิตถ้าหากว่าอันนั้นเป็นจิตกำลังจะลอยออกจากร่างกายแล้วทำไมจึงเราจึงรู้ความรู้อันนี้กระแสงอันนั้นกระดวงอันนั้นมันเป็นคนละเรื่องเป็นคนละอันดวงอันนั้นมันจะรู้อะไรความรู้อันนั้นมันไม่ใช่ความรู้อันนี้กับดวงอันนั้นความรู้อันนี้กับแสงอันนั้นมันเป็นคนละเรื่องอันนั้นมันเป็นอาการมันเป็นแสงต่างหากจึงว่าอย่าไปติดอันนั้นอย่าไปยึดอันนั้นให้อยู่กับอันนี้อยู่กับอันนี้ได้ไม่อยู่กับอันนี้ได้อันนั้นเป็นอันว่าหมดปัญหาถ้าหากว่าอยู่กับอันนี้ไม่ได้ไปเกาะติดอันนั้นยึดอันนั้นอันนั้นตือตัวปัญหาแล้วจะเจริญวิปัสสนาตอนไหนมั้งถามเลยเจริญวิปัสสนานี่เจริญเรื่อยไปเจริญได้ทุกขณะเดี๋ยวนี้ก็เจริญได้การเจริญจนวิปัสสนาในที่นี้หมายถึงการค้นคิดพิจารณา
ทำได้ทุกขณะเพราะสิ่งที่เราจะเอามาค้นคิดพิจารณาอยู่กับเราทุกขณะตาก็อยู่กับเราหูก็อยู่กับเราจมูกก็อยู่กับเราลิ้นก็อยู่กับเรากายก็อยู่กับเราใจก็อยู่กับเราผมขนเล็บฟันหนังก็อยู่กับเราเอาสิ่งเหล่านี้เอามาค้นคิดพิจารณาจะเรียกว่าเจริญวิปัสสนาทำได้ทุกขณะไม่จำเป็นต้องให้จิตสงบจิตรวมขันนั้นขันนี้ซะก่อนจึงค่อยพิจารณาไม่จำเป็นเมื่อวานมาเป็นเด็กๆนะกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยชอบภาวนามาประมาณสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะจะกลับจะไปไหนรู้สึกจะกลับกรุงเทพการปลูกฝังการปลูกฝังกันในทางที่ผิดๆภาวนาแล้วจะเป็นอย่างนั้นภาวนาแล้วจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นนิมิตอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นนี่เป็นบางทีมันพอใจแล้วมันติดนี่มีทั้งหลายมันก็เหมือนเงาของจิตพอใจมีมิตรมันก็เหมือนกับพอใจเงาไม่เห็นมีใครแต่จะไม่ตายเพราะเงาถ้าจะเงาของอาหารเงาของผ้าผ่อนทันสบายนั้นมันไม่ไปสำเร็จประโยชน์ใครกินเงาของอาหารอิ่มไหมใครเอาเงาของผ้าผ่อนทันสบายมานุ่มมันสำเร็จประโยชน์ไหมแต่พากันให้ความสำคัญกับเงามากๆทีเดียวเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นโอ้โหโด่งดังขึ้นมาไม่รู้ธาตุไม่รู้จิตไม่รู้ธาตุไม่รู้จิตไม่เห็นธาตุชัดไม่เห็นจิตชัดยังหลงทั้งนั้นอะไรเกิดขึ้นมาหลงอะไรเกิดขึ้นมาหลงของมันไม่รู้ทำไม่หลงไม่รู้ของจริงของปลอมเกิดขึ้นมากว่าของปลอมอันนั้นเป็นของจริงคนไม่รู้จักเงินแท้เงินคนไม่อยากเงินปลอมเอาของปลอมมาของจริงของจริงขึ้นมาล่ะขายของนี่ที่มีดีอยู่มากมายกายกองเลยได้ตั้ง500ได้ตั้ง1,000ไปถูกใบทำอะไรของทำมาแบ่งปลอมขึ้นมาล่ะเสียทั้งของแล้วก็บางทีเป็นโทษซ้ำไม่ว่าสังคมโลกไม่ว่าสังคมธรรมถ้าหลงถ้าไม่รู้แล้วเป็นอันตรายทั้งนั้นศึกษาไปข้างนอกศึกษาไปทุกแง่ทุกมุมนอกไหนนอกก็นอกจากจิตของเราที่รู้อยู่นี่ผมก็เป็นของนอกขนก็เป็นของนอกเล็บก็เป็นของนอกฟันก็เป็นของนอกหนังห่อกระดูกเป็นของนอกทั้งนั้นของเกิดมาแก่เกิดมาเจ็บเกิดมาตายเป็นของนอกนอกจากธาตุรู้ของเรานี่เป็นของนอกอัจฉตาธรรมภายในหมายถึงจิตปริตาธรรมพาธรรมภายนอกหมายถึงธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟนี่ศึกษาอยู่ในธรรมภายนอกธรรมภายในธรรมภายนอกธรรมภายในนี้รู้ธรรมอะไรพ้นทุกข์มานั้นรู้แล้วปล่อยวางทันทีของเหล่านี้รู้แล้วปล่อยทั้งนั้นรู้จำความเป็นจริงแล้วจะยึดไม่มีถ้ารู้เป็นปลอมมันรู้แล้วยึดรู้ของปลอมมันรู้แล้วต้องยึดทั้งนั้นรู้ของจริงรู้ตามความจริงรู้แล้วปล่อยวางทั้งนั้นทางพ้นทุกข์ไปไหน
ความเกิดความแก่ความตายนี่เป็นทางพ้นทุกข์มาข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์คือรู้อริยสัจธรรมรู้ความเกิดรู้ความแก่รู้ความตายรู้ว่าเป็นกองทุกข์รู้ว่าเป็นกองทุกข์ก็เป็นทุกข์จริงๆนี่ความเกิดความแก่ความตายมันไม่ได้ทุกข์ถ้าหาว่ากิเลสตัณหามันไม่มีกามตัณหาไม่มีภวตัณหาวิภวตัณหาไม่มีกิเลสความเกิดความแก่ความตายไม่ได้ทุกข์เป็นธรรมชาติเป็นธรรมธาตุไปมันเกิดจากจิตที่มีการกระเพื่อมจิตที่มีการกระเพื่อมตัวเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างคือตัวสังขารเป็นเหตุตัวเป็นไงเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างเป็นหน้าเป็นตาเป็นของทันสมัยเป็นของใหม่เอ็มใหม่เอ็มอยู่ตลอดเวลาอันนั้นคือตัวสังขารเป็นเหตุตัวนี้แหละเป็นตัวทำให้ทุกข์เกิดความเกิดความแก่ความตายเขาไม่รู้เรื่องอะไรในกามตัณหาภวตัณหาตัวสมุทัยทำให้ทุกข์เกิดขึ้นมาได้เป็นทุกข์ขึ้นมาจริงๆมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ดินฟ้าอากาศเหรอมันอยู่ในป่าหิมพานต์เหรอมันอยู่ในพรหมโลกเทวโลกชั้นนั้นชั้นนี้เหรอพระพุทธเจ้ารู้อริยสัจธรรมรู้ที่ไหนรู้กองทุกข์ความเกิดความแก่ความตายว่าเป็นกองทุกข์เป็นธรรมชาติไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนอะไรทั้งนั้นเหมือนกับพยับเลยไม่ฟองน้ำกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัวสังขารตัวเดียวตัวนี้เป็นเหตุไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เป็นเกิดตัณหาได้สารพัดร้อยแปดพันประการดับตัวนี้ออกไปเสียเกิดตัณหาจะมีมาจากไหนเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าหาว่าตัวสังขารไงมันไม่เป็นผู้ที่ผิดเราดับตัวสังขารไปตัวสังขารตัวที่ผิดมันดับไปแล้วอะไรจะเกิดจิตที่สังขารดับไปเหลือเป็นจิตที่จะผิดตัวกิเลสขึ้นมานั่นไม่โลดนี่ตัวสังขารตัวเดียวคือตัวสมุทัยตัวสังขารตัวที่ผิดเป็นตัวสมุทัยตัวนั้นมันดับไปนะจิตตัวนั้นเป็นอะไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมไม่ใช่ตรัสรู้สิ่งที่ไม่มีในพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีในเราที่ว่าศึกษาธรรมก็ศึกษาในเราอย่าไปหาศึกษาที่อื่นศึกษาที่อื่นเจอแต่ของปลอมแล้วเขากินเขาแล้วกินแต่เงาของเขาเงาของถ้วยของจานอิ่มไงมันก็อิ่มเครื่องประดับทั้งหลายก็เหมือนกันเอาแต่เครื่องประดับมาประดับมันสำเร็จประโยชน์ไหมผ้าผ่อนทนสบายเอาเงามันมานุ่งยิ่งไปกันใหญ่เดี๋ยวนี้มันชอบเงานะอย่างนี้ชอบเงาคือยังไงล่ะเวลาจะไปไหนมาไหนเอากระจกมาส่งแล้วก็นั่นดูเงาทุกอย่างมีที่สุดทั้งนั้นของเกิดมีความตายเป็นที่สุดความตายมีที่สุดความตายเป็นที่สุดมีอยู่ภาษิตท่านกล่าวไว้สุดอยู่ตรงนั้นแล้วไปเลยกิเลสตัณหาก็มีที่สิ้นสุดก็คือความตายของกิเลสตัณหากิเลสก็เป็นของเกิดกิเลสก็เป็นของตายเป็นธรรมที่เป็นของเกิดธรรมนั้นก็เป็นของดับธรรมที่เป็นของเกิดธรรมนั้นก็เป็นของดับทำยาทำประณีตทำละเอียดทำสว่างสวัยเป็นธรรมดับทั้งนั้น
แต่ธรรมที่มีอยู่เป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่ของเกิดอันนั้นไม่ดับนะธรรมเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ไม่ใช่ของเกิดอันนั้นไม่ดับเหมือนกับดินอย่างนี้จะมาปั่นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัวเป็นควายมันผุมันพังเป็นปั่นเป็นรูปอันนั้นแต่ธรรมชาติดินอยู่อย่างนั้นจิตก็เหมือนกันจะมาปรุงมาแต่งเป็นรูปเป็นร่างเป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็นเวทนาเป็นสัญญาอะไรอันนั้นเป็นของเกิดดับนั้นของเกิดนั้นจะมาปั่นเป็นศีลจะมาปั่นเป็นสมาธิจะมาปั่นเป็นปัญญาอันนั้นก็ดับแต่ธรรมชาติธรรมจริงๆธรรมชาติจิตจริงๆไม่ได้ดับเป็นว่าของแท้ตามปกติพระพุทธเจ้าอยู่กับอุเบกขาธรรมพระพุทธเจ้าอยู่กับอุเบกขาธรรมจิตของพระพุทธเจ้าเป็นพุทโธอยู่ตลอดกาลปล่อยวางเป็นอุเบกขาธรรมอยู่อย่างนั้นตลอดกาลไม่ได้มีอะไรมากวนไม่มีอะไรมากระทบกวนไม่ได้กระทบไม่ถึงจึงว่าพ้นจากโลกพ้นจากโลกแล้วโลกมันกระทบถึงได้ยังไงปล่อยวางโดยธรรมชาติไม่ใช่ปล่อยวางโดยเจตนาไม่ใช่ปล่อยวางโดยตั้งใจจะปล่อยวางปล่อยวางโดยธรรมชาติมันเหมือนกับพออยู่พ้นแล้วอย่างนี้พ้นอย่างนั้นมันต้องปล่อยมันต้องวางถ้ามันอยู่นํากันจะต้องปล่อยจะต้องวางจะต้องแก้ไขพ้นไปแล้วมันไม่มีอะไรเข้าไปถึงจะไปปล่อยวางทำไมจิตของพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นจึงพ้นพุทโธพุทโธอย่างเรานี่มันพุทโธยังเตี้ยอยู่พุทโธอย่างพุทธเจ้าไม่ใช่พุทโธใจสูงไม่ใช่พุทโธยาวเป็นพุทโธที่เป็นธรรมชาติพุทโธอย่างเรามันมีพุทโธพุทโธเตี้ยพุทโธยาวเดี๋ยวก็ภาวนาดีเดี๋ยวก็ภาวนาไม่ดีพุทโธเตี้ยพุทโธยาวพุทโธสูงโอ้ภาวนาดีภาวนาดีใกล้จะถึงนิพพานใช่สวรรค์ใกล้จะถึงนิพพานแล้วพุทโธยาวพุทโธเราเป็นอย่างนี้พุทโธของพระพุทธเจ้าไม่มีเตี้ยไม่มียาวไม่มีเตี้ยไม่มีสูงไม่มีสั้นไม่มียาวธรรมชาติธรรมชาติของแท้จริงๆคำว่าสั้นคำว่ายาวคำว่าสูงคำว่าต่ำไม่มีปฏิบัติธรรมก็คือการดูแลรักษาจิตดูแลรักษาจิตคือการปฏิบัติธรรมจิตของเรานี่ถ้าเราไม่ดูแลนี่หลงไปตามอำนาจของสังขารหลงไปตามกระแสของสังขารหลงไปตามกระแสของรูปกระแสกิเลสการปฏิบัติธรรมก็รักษาจิตของเราไม่ให้ไหลไปตามกระแสโลกไม่ให้ไหลไปตามกระแสสังขารไม่ให้ไหลไปตามกระแสของกิเลสโลกสังขารกิเลสปฏิบัติธรรมไม่ให้ไหลไปตามกระแสนั้นปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติจิตของเราไม่ให้ไหลไปตามกระแสใจของเราที่คิดจังหวะสังขารก็ใช่กระแสโลกก็ใช่กระแสกิเลสก็ใช่
ม่ให้ไหลไปตามกระแสใจของเราที่คิดเพราะใจของเราที่คิดอันนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนอะไรคิดแล้วมันก็แล้วไปคิดแล้วก็แล้วไปไม่ให้ไหลไปคิดยังไงก็รู้คิดยังไงก็รู้คิดยังไงก็รู้ที่มันคิดขึ้นมาอะไรที่จะเป็นประโยชน์สร้างสรรค์ขึ้นมาเราเอาสิ่งที่มันคิดขึ้นมานั้นนะให้มันเป็นประโยชน์ขึ้นเราไม่มีความคิดเราทำอะไรไม่เป็นจิตไม่มีความคิดจิตทำอะไรไม่เป็นไม่มีความคิดไม่ใช่จิตไม่มีอยู่แต่จิตทำอะไรไม่ได้จิตจะทำการทำงานเป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยสังขารคือความคิดแต่พระพุทธเจ้ารู้สังขารไม่หลงพระพุทธเจ้าเทศนาเอาสังขารมาเทศทั้งนั้นโลกเป็นสังขารเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ธาตุเป็นขันธ์สังขารทั้งนั้นของเกิดของแก่ของตายทั้งใครเป็นสังขารทั้งนั้นเอาสังขารมาใช้เป็นประโยชน์ทำไมเราจะเอาใช้มาเป็นประโยชน์แล้วสังขารนั้นไม่เป็นโทษไม่เป็นพิษเป็นภัยก็เราอยู่เหนือสังขารอยู่เหนือสังขารแล้วสนุกดูสนุกเลือกหากว่าอยู่เนี่ยอยู่ในระดับเขานี่มันมองไม่ชัดมันบังอยู่ในระดับเดียวกันมองไม่ชัดมันบังถ้าหากอยู่ใต้ล่างเขานี่ยิ่งหนักสังขารมันทับอยู่เหนืออยู่ระดับเดียวกันแล้วก็อยู่ระดับใต้สังขารอันนี้อาการหนักมากมองไม่เห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์เลยมืดเพราะสังขารมันเป็นของมืดวันหนึ่งผ่านไปเดี๋ยวก็วันหนึ่งผ่านไปวันหนึ่งไปวันมันจะผ่านไปไหนวันมันจะผ่านไปไหนใครเห็นวันผ่านไปบ้างมีแต่ของเกิดขึ้นมาแล้วมันแก่ทุกวันมีแต่ของเกิดขึ้นมาแล้วตายไป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 ไม่เห็นวันมันหมดสักทีไม่เห็นกลางวันกลางคืนมันหมดสักทีไม่เห็นกลางวันมันหมดไม่เห็นกลางคืนมันหมดเดี๋ยวพอสอนนั่นหมดไปเดี๋ยวพอสอนนั่นหมดไปพอสอนนั่นหมดไปก็พอสอนมันเป็นของที่ตั้งขึ้นมาสมมติกันตั้งหรือไม่ตั้งวันคืนเขาก็เป็นวันคืนปีใหม่ปีเก่าปีใหม่จะพูดกันหรือไม่พูดปีวันคืนเขาก็เหมือนกันไปวันเป็นคืนเหมือนเดิมทำความสำรวมให้ดีมีสติ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 ดีมีสติมากสำรวมยิ่งดีสำรวมยิ่งมากสำรวมดีเท่าไหร่สำรวมดีเท่าไหร่สมาธิยิ่งแนบแน่นจนกระทั่งสำรวมโดยธรรมชาติสมาธิก็เป็นธรรมชาติปัญญาก็เป็นธรรมชาติอะไรผ่านมา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 จะไปยึดถืออันนั้นสิ่งที่ผ่านมาไม่ผ่านมาคือธาตุผ่านมาผ่านมาคือธรรมผ่านมาผ่านมาก็คืออนิจจังผ่านมา
ธรรมธาตุเป็นธาตุทั้งนั้นตาเห็นในหูไปตาเห็นเลยสิ่งที่ตาเห็นเป็นธาตุหูได้ยินสิ่งที่หูได้ยินเป็นธาตุเอามาทำสิ่งที่ตาเห็นเป็นธรรมสิ่งที่หูได้ยินเป็นธรรมไม่ทำอยู่ก็ตำรับตำราตำรับเป็นราคืองั้นตำรับตำราก็เป็นธรรมคือยังไงเป็นตำรับตำราขึ้นมาก็ยังจากเป็นของเก่าเป็นตำรับตำราขึ้นมาก็ยังจากเป็นรูปเป็นสังขารจะต้องคำค้างทั้งนั้นเมื่อธรรมไม่ทั่วโลกธาตุคำอุปทานอุปทานความยึดถืออะไรเกิดขึ้นเป็นของใหม่อะไรเกิดขึ้นเป็นของใหม่อะไรเกิดเป็นของใหม่เป็นของใหม่ดีใจพอใจแล้วก็ไปยึดติดในของเกิดขึ้นเป็นของใหม่เกิดขึ้นเป็นของใหม่อุปทานเขามีกำลังมาบางทีอยากจะละละไม่ได้อยากละก็ละไม่ได้เพราะกำลังของเหตุผลกำลังของธรรมที่มีอยู่ในจิตในใจไม่พอธรรมคือเหตุผลธรรมคือสติธรรมคือสมาธิปัญญามันไม่พอมันก็ไปยึดไปติดอยู่อย่างนั้นเพราะเป็นเห็นว่าเป็นของดีมีค่าของดีมีค่ามันก็หลายระดับมีค่าทั้งนั้นแต่ยังของมีค่าในโลกมันต่างกันค่าน้อยค่ามากทรัพย์สินในโลกค่ามากค่าน้อยยิ่งย่นกว่ากันธรรมะที่เป็นทรัพย์สินเกิดจากการประพฤติปฏิบัติมีค่าทั้งนั้นค่ามากค่าน้อยยิ่งยนต์กว่ากันธรรมทั้งหลายเป็นของเกิดธรรมที่เป็นของเกิดทั้งหมดดับไปทั้งนั้นธรรมที่ไม่ใช่ของเกิดธรรมนั้นไม่ใช่ของดับจะดับไปไม่ได้เพราะไม่ใช่ของเกิดพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมตรัสรู้ธรรมที่ไม่ใช่ของเกิดธรรมนั้นมีอยู่กับพระพุทธเจ้ามาตลอดกาลรู้แล้วจะละก็ไม่ได้รู้แล้วจะเอาก็ไม่ได้เพราะธรรมนั้นเป็นของกลางไม่ใช่ของละไม่ใช่ของต้องละไม่เคยของจะไปเอาไม่ใช่ของที่จะไปละได้ไม่ของที่ไม่ใช่ของที่จะไปเอาได้รู้แล้วเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปหมดความหยุ่งความอยากความทุกข์ความลำบากความลูกคำลังเลสงสัยความสับสนถึงขั้นศาลฎีกาตัดสินออกมาแล้วแล้วแต่หากว่าอยู่ในระหว่างที่สืบสวนสอบสวนกันนิสารพัดทั้งของจริงทั้งของปลอมบวกกันอยู่ในนั้นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ใช่ธรรมของที่จะหาแล้วเจอ
จริงในโลกทั้งหมดจะต้องหาจึงเจอเรื่องของธรรมเป็นธรรมชาติธรรมแท้ยังหาอยู่ตราบใดจะไม่เจอไม่มีโอกาสที่จะเจอได้เลิกละความหาไม่มีในจิตในใจความอยากไม่มีในจิตในใจความต้องการความปรารถนาใดๆไม่มีสรุปแล้วความอยากหมดไปเมื่อไหร่ธรรมก็ปรากฏขึ้นเด่นชัดในขณะนั้นเพราะความอยากเท่านั้นมันครอบกรรมมันปกปิดคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อละความอยากกระแสของใจที่ไหลไปด้วยความหิวความกระหายละความอยากได้อยู่เป็นสุขอยู่ตรงไหนก็เป็นสุขอยู่ตรงไหนก็เป็นสุขอยู่ตรงไหนก็เป็นสุขเพราะมันไม่มีตัวไหนที่จะทำให้เป็นทุกข์ไม่มีมีแต่ตัวอยากเท่านั้นตัวอยากไม่มีทุกข์จะมียังไงคิดถึงมีคนไปทำภิกษุณีที่เป็นพระอรหันต์มาอยู่อย่างนี้คนเดียวไม่กลัวเลยกลัวก็ไม่ตอบไม่กลัวก็ไม่ตอบพูดเพียงแต่ใช้คำพูดเพียงแต่สั้นๆความอยากหมดไปแล้วความกลัวจะมาจากไหนตัณหาหมดไปแล้วความกลัวไม่มีความตัณหาหมดไปแล้วความกลัวไม่มีแล้วก็ไม่มีความกล้าด้วยยังมีกลัวจะต้องมีกล้าจะไปกล้าอะไรกล้าเอาอะไรมันยังมีความปรารถนาอยู่มันจึงมีความกล้าละมันให้หมดยาก็ละละเอียดก็ละสุขุมปราณีตก็ละคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาสอนให้ละให้ปล่อยให้วางอารมณ์ทั้งหลายสังขารทั้งหลายมันเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนให้เห็นเป็นรูปเห็นเป็นรูปร่างหน้าตาชัดขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนเป็นจิตเป็นใจเป็นเราเป็นเราทั้งนั้นตัวเป็นต้นยังไงก็ช่างเป็นเราเป็นยังไงเรายังไงก็ช่างดูมันชัดดูมันชัดดูมันชัดไม่ต้องพิจารณาก็ได้ดูชัดลงไปเห็นหน้านี่
ป็นของว่างไปหมดจึงเหมือนโลกธาตุว่างโลกธาตุเต็มอยู่เต็มอยู่ในโลกแต่โลกธาตุว่างไปหมดโลกธาตุเต็มก็เพราะเราไปว่าเขาเต็มโลกธาตุไม่มีเราก็ไปว่าเขาว่างโลกธาตุมันเต็มมันก็เต็มอยู่ในจิตในใจโลกธาตุมันว่างในจิตในใจมันไม่มีจริงมันว่างของเรานี่ไม่ใช่ไปของไปหาเอาเอาอะไรต่อมีอะไรมาล่อเอาอะไรต่อมีอะไรมาล่อให้ติดให้คล้องให้พอใจให้มีพอใจให้ละให้ยินดีให้ยินร้ายวันหนึ่งไม่รู้มาหลอกกี่อย่างวันหนึ่งไม่รู้มาหลอกกี่หนกับสลับซับซ้อนกันไปไม่ได้เอาอะไรมาหลอกมาคือสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจเท่านั้นทั้งที่ของนั่นเป็นของเก่าของนั่นเป็นของเก่าแต่เวลามันเอามาหลอกนี่มันกลายเป็นของใหม่ขึ้นมาทันทีสิ่งที่ชอบใจก็ชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ไม่ชอบใจยินร้ายจึงว่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากความไม่อยากเป็นตัณหาด้วยจิตของพระพุทธเจ้าพ้นจากตัณหาพ้นจากตัณหาทั้งปวงเครื่องอุปโภคบริโภคมันอดมันอยากมันฝืดมันเครื่องของยิ่งมีน้อยยิ่งมีค่ามากสิ่งที่มันมากมันก็เป็นก็มีค่าน้อยขึ้นมาทองคำสิ่งที่มีค่าแต่แผ่นดินทั้งแผ่นดินเป็นทองคำไปหมดไม่มีใครต้องการก้อนกรวดก้อนทรายทั้งหมดเป็นเพชรเป็นพลอยไปหมดก็ไม่มีใครต้องการอีกไม่รู้จะเอาไปทำอะไร